Trust 0801-911-911วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 บางคนใช้หน้ากากอนามัยแต่จะดีกว่าไหมถ้าใช้หน้ากาก N95 แต่จะดีที่สุดไหมถ้านอกบ้านใช้หน้ากาก N95 และในบ้านใช้ BeWell เครื่องฟอกอากาศที่มีระบบฟอกครบวงจรมากถึง7ขั้นตอนทั้งกรองฝุ่นดูดกลิ่นฆ่าเชื้อโรคจบในเครื่องเดียวเปลี่ยนอากาศร้ายๆให้สะอาดสดชื่นด้วย BeWell BeWell ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฟอกอากาศเบนซ์สตาร์แฟลกท้าคุณมาพิสูจน์ข้อเสนอโปรเด็ดราคาเดือดทั้งโชว์รูมอยากให้คุณมาพิสูจน์ทุกข้อเสนอเราพร้อมสู้ทุกเงื่อนไขมาเป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz ที่เบนซ์สตาร์แฟลกสิคะโทรเลย02-248-6699ฮัลโหลมาจองทริปอะครับทริปล่องเลอะไรนะอ๋อทริปล่องเลรักเต่าที่พาชมปะการังสวยๆน้ำใสๆที่เกาะขามใช่เลยใช่เลยที่พาไปปล่อยเต่าทะเลกินอาหารซีฟู้ดสดๆจากอ่าวไทยใช่ครับใช่ครับขออภัยเต็มแล้วค่ะอ้าว Thinking Radio ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่จองทริปล่องเลรักเต่ากับบอกเล่า965เต็มทุกที่นั่งเตรียมตัวให้พร้อมมาชิลณเกาะขามอิ่มบุญและอิ่มท้องไปด้วยกันนะคะ 28-29 มีนาคมนี้สนับสนุนโดย Philip Life Your Partner for Life Benz Star Flag ท้าคุณมาพิสูจน์ข้อเสนอโปรเด็ดราคาเดือดทั้งโชว์รูมอยากให้คุณมาพิสูจน์ทุกข้อเสนอเราพร้อมสู้ทุกเงื่อนไขมาเป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes Benz ที่ Benz Star Flag สิคะโทรเลย02-248-6699คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับดร.นิเวศเหมวชิระวรากรดร.สุวรรณวลัยเสถียรและจิตติมาทวาเรศในรู้ใช้เข้าใจเงิน10นาฬิกา7นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามบรรยากาศในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะสถานการณ์บรรยากาศนะคะในเรื่องของโควิด -19 นะคะก็ยังตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะผู้ที่ติดเชื้อนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นอย่างในประเทศจีนเนี่ยนะคะเราเห็นสัญญาณที่ดีจริงๆก็เห็นสัญญาณที่ดีมาสักระยะนึงแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นหลักนั้นเนี่ยนะคะก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายนะคะซึ่งก็ลงไปกว้างมากๆนะคะแล้วก็เช้ามาวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปรีบพูดคุยกันนะคะกับนักวิเคราะห์เลยเพราะสถานการณ์บรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะเจอประเด็นในเรื่องของพลังงานลงไปด้วยนะวันนี้หุ้นกลุ่มพลังงานก็กดหนักลงมากเลยทีเดียวนะคะจากการประชุม OPEC ซึ่งเมื่อสักครู่ใครที่ฟังนะคะ CEO Vision นะคะก็คงจะทราบนะถึงในเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดเนาะวันนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะหุ้นกลุ่มราคาน้ำมันนั้นตกลงไปค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะแล้วก็กดภาพเซตนะคะวันนี้หลุดไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะ 1,300 จุดนะตอนนี้เนี่ยหลุดลึกมาเปิดมาลบลงไป70จุดเลยนะคะ 70.97 จุดนะคะดัชนีตอนนี้อยู่ที่ 1,293.35 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขาย9นาทีแรก 15,000 กว่าล้านบาทนะคะ Most Active แน่นอนเลยปตท.ขึ้นมาอันดับ1นะคะ31บาทค่ะลงไป6บาท50สตางค์นะคะลงไปทีเดียว 17% เลยค่ะตามมาด้วยสผ.นี่หนักกว่าอีกนะคะสผ.ลงไปถึง 27.25% 27.25 บาทนะคะลงไป 25.59% ค่ะตามมาด้วยแบมค่ะ24บาทลงไป1บาท25สตางค์นะคะ CPO ค่ะ66บาท50สตางค์ลงไป2บาท75สตางค์ปตท. GC นะคะ34บาท25สตางค์ลงไป8บาทนี่กลุ่มปตท.นี่ก็ลงไป 18% นะ GC นะคะ AOT ค่ะ62บาท75สตางค์ลงไป1% กว่านะคะ SCC 315บาทลงไป1บาทค่ะท็อปนะคะ35บาท75สตางค์ลงไป6บาทค่ะ SCB 74บาท75สตางค์อ่อนตัวลงไป7บาท25สตางค์แล้วก็ Advance นะคะ195บาทอ่อนตัวลงไป1บาทนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะในช่วงนี้นะคะก็ประเด็นนี้แน่นอนเลยว่ามาจากประเด็นในเรื่องของซาอุดิอาระเบียนะคะที่ช็อกตลาดนะคะโดยการ
ออกมาลดราคาน้ำมันเป็นพรีเมียมน้ำมันของซาอุเองเนี่ยนะคะน้ำมันที่ขายไปยังยุโรปนั้นเนี่ยลดลงไปถึง8เหรียญด้วยกันนะคะน้ำมันที่ขายไปยังสหรัฐเนี่ยลดลงไป7เหรียญแล้วก็น้ำมันที่ขายไปยังมายังเอเชียเนี่ยนะคะลดลงไป6เหรียญนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยราคาพรีเมียมจะต่างกันไม่ถึง1เหรียญนะคะอันนี้ก็ถือว่าลดลงเยอะมากๆนะคะซึ่งประเด็นนี้นั้นเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าซาอุดิอาระเบียนะคะก็เป็นผลมาจากการที่ประชุมนะคะในเรื่องของการประชุมโอเปกนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปลายสัปดาห์เราเห็นราคาน้ำมันลงไปแรงแล้วแต่พอเจอนี้ก็แบบช็อกลงไปหนักเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยประเด็นนี้กันด้วยนะคะกับนักวิเคราะห์ค่ะคุณฟังที่มีคำถามนะคะหุ้นรายตัวแนวรับแนวต้านทิศทางแนวโน้มต่างๆก็สามารถที่จะฝากเข้ามาได้เลยนะคะ SMS ก็ได้ค่ะที่4111965ฝากหลังไมค์ก็ได้นะคะ022481657นะคะหรือว่าจะเข้ามาทางช่องทาง Facebook Fanpage ก็ที่ช่องคอมเมนต์เนาะที่ Fanpage FM 96.5 นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันค่ะกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะผู้อำนวยการอาวุโสและนักกลยุทธ์จากบริษัททรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะซึ่งตอนนี้ได้มีคำถามคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วว่ากดลึกขนาดนี้นะคะอย่างกลุ่มปตท.เนี่ยราคาลงมาขนาดนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าได้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราคุยกับนักวิเคราะห์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันกับกูรู VI นะคะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์คุยกับดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนะคะจำวันนี้อาจารย์ก็เขียนบทความเนาะน่าสนใจนะเรื่องของ property grand sale นะคะโฟกัสไปที่หุ้นอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะแต่ว่าสถานการณ์เช้ามาวันนี้น่าจะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้พื้นฐานเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรด้วยแล้วก็ถ้ามาทรงนี้เนี่ยราคาน้ำมันอาจจะกดไปถึงแบบลงไปแถว20-30เหรียญต่อบาร์เรลได้เหมือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปพูดนะคะกับนักวิเคราะห์ค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะผู้อำนวยการอาวุโสและนักกลยุทธ์จากบริษัททรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะครับสวัสดีครับค่ะโอ้โหเช้ามาวันจันทร์นะคุณกิตพลคะหลุดลงไปเรียบร้อย 1,300 จุดนะคะแล้วก็หนักๆเลยแน่นอนว่าเป็นกลุ่มพลังงานเนาะคุณกิตพลนะคะค่ะครับก็ต้องเรียนถามค่ะลงมาขนาดนี้แล้วทิศทางข้างหน้าเป็นยังไงบ้างคะคุณกิตพลคะครับก็ต้องบอกกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงก็น่าจะแรงนะครับหลังจากมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของตัวการล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงในการที่จะปรับลดการผลิตนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนก็เริ่มคิดอยู่เหมือนกันว่ามันอาจจะไม่สักเซสนะครับแต่ว่าอาจจะไปจบกันที่ลักษณะของการที่เรียกว่าขยายระยะเวลาการลดกำลังการผลิตแต่ว่าถึงขนาดที่เรียกว่าเลิกดีลเลยนะครับแล้วก็แสดงสัญญาณของการที่เรียกว่าทำสงครามราคาก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่คิดมาก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าซาอุดิอาระเบียก็เลยใช้วิธีการในการที่จะประกาศปรับลดตัวครูดพรีเมียมนะครับถามว่าจริงๆคนอ่านข่าวอาจจะงงนะว่าครูดพรีเมียมคืออะไรจริงๆก็คือมันก็คือการลดราคาน้ำมันเนี่ยครับราคาน้ำมันที่เราเห็นเขาประกาศขายกันในดูไบก็ดีพวกนี้เนี่ยมันต้องบอกว่าเนื่องจากว่าในตะวันออกกลางมีหลายประเทศนะครับแล้วจริงๆน้ำมันแต่ละประเทศมันก็มีความไม่เหมือนกันบางประเทศดีมากบางประเทศมีกรรมฐานเยอะไอตัวพรีเมียมซึ่งมันจะไปแอดจัสต์ราคาตัวนี้มันจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับแล้วโดยรวมเนี่ยการปรับลดตัวซาอุเนี่ยมันก็อิมพลายถึงราคาน้ำมันที่ลดลงประมาณ 15-20% นะครับก็แต่ว่ากลายเป็นว่าหุ้นลงหนักกว่านะครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยตัวของทางด้านกลุ่มปตท.เองก็ต้องพอลงมาแทบจะเรียกว่าแตะในระดับที่เรียกว่าเต็มลิมิตของวันนี้เลยนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้ผันผวนเยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่า impact ของการปรับลดราคาหรือ fair price เนี่ยมันจะลงมาเท่ากับราคาที่ลงมาในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปดูแล้วในสถานะของสัญญาล่วงหน้าที่มีของหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่นว่าหุ้นปตท.กับสผ.แล้วก็หุ้นในกลุ่มลูกๆของปตท.เนี่ยเวลาที่มันเกิดความผันผวนในระดับราคาแบบนี้ครับหลายท่านเลยก็คงต้องบอกว่าทำทนความเหวี่ยงไม่ไหวนะครับหรือว่าบางทีคนที่มีสถานะสัญญาล่วงหน้าในฟิวเจอร์พวกนี้จะถูกบังคับปิดสถานะหรือบังคับเติมเงินซึ่งถ้าใครไม่ประสงค์จะเติมเงินนะครับเนื่องจากราคาเหวี่ยงไปขนาดนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องปิดสถานะออกมาเพราะฉะนั้นความผันผวนที่เยอะที่สุดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ได้นะครับดังนั้นก็ติดตามนิดนึงครับว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าราคาน้ำมันจะจบลงง่ายๆนะครับอาจจะกลับมาคุยกันทั้งคู่แต่ว่าใช้เวลากว่าที่จะคุยแล้วได้ข้อตกลงกันดังนั้นความเสี่ยงก็คือว่าน้ำมันเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับอย่างนี้หรืออาจจะต่ำกว่านี้ไปได้อีกระยะหนึ่งเลยดังนั้นสิ่งที่ถ้าใครจะมองนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องมามองว่าใครที่ใช้น้ำมันจะได้ประโยชน์ในรอบต่อไปมากกว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยในช่วงสั้นถ้าไปดูแล้วผลกระทบต่อการส่งออกอาจจะดูเป็นลบจากการน้ำมันลดลงนะครับแต่จริงๆแล้วในแง่ของประเทศที่ใช้น้ำมันหรือบริโภคน้ำมันเนี่ยที่หนึ่งเราจะ
มีการเราต้องบอกว่าเรามีโอกาสที่จะกลับมาเกินดุลการค้านะครับเพราะว่าการนำเข้าน้ำมันใช้เงินน้อยลงแล้วขณะเดียวกันในแง่ของการบริโภคน้ำมันก็ต้องบอกว่าเราจะได้ผลดีจากต้นทุนที่มันลดต่ำลงครับค่ะแต่พอเช้ามาวันนี้นะยังกลุ่มพลังงานปตท.เนี่ยปรับตัวลดลงไปมีคุณผู้ฟังถามมาตั้งแต่ต้นรายการเลยถ้าลดลงแบบนี้เนี่ยก็อยากจะเข้าเนาะเพราะว่าราคานั้นต่ำแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าได้หรือเปล่าหรือว่าอนาคตกลุ่มพลังงานจะไปในทิศทางไหนคะถ้าเป็นทรงนี้มาค่ะคุณกิตพลยังมองยากจริงครับเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวเลขของต้องบอกว่าการปรับลดประมาณการกำไรเนี่ยน่าจะกระทบกลุ่มนี้พอสมควรนะครับในขณะที่ถามว่ากระแสเงินสดอาจจะไม่ได้กระทบขนาดนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าก็จะมีผลให้ตัวการจ่ายปันผลต่างๆอาจจะมีการลดลงไปในระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเท่าที่เราคำนวณคร่าวๆเนี่ยจากเดิมซึ่งกลุ่มพลังงานถ้าราคาน้ำมันเป็นไปตามสมมติฐานเราน่าจะเห็นการเติบโตของผลประกอบการประมาณ 20% นะครับแต่ว่าถ้าราคาน้ำมันลงมาประมาณสัก 30% เนี่ยนะครับโอกาสที่กำไรกลุ่มพลังงานจะกลับไปเป็นติดลบประมาณสัก 15-20% จากปีที่แล้วที่จากที่เดิมที่คิดว่าจะเป็นบวกเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้ครับเลยทำให้ยังตอบไม่ได้ว่าแฟร์ไพรซ์จริงๆของหุ้นในกลุ่มนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับก็ถ้าจะมองในออปเปอร์เรตตี้ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในกลุ่มโรงกลั่นอาจจะดูดีกว่าเพียงแต่ช่วงสั้นครับจะเจอสต็อกลอสกดดันที่งบไตรมาส1แต่ว่าหลังงบไตรมาส1เป็นต้นไปเนี่ยค่าการกลั่นที่น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มโรงกลั่นรวมทั้งในกลุ่มพวกปูนใหญ่นะครับหรือว่าปิโตรเคมีที่มีการใช้พวกแนฟธาเป็นวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยก็จะได้ผลดีว่าในช่วงสั้นอาจจะเจอสต็อกลอสแต่หลังจากไตรมาส1ไปแล้วนะครับผลดีจากวัตถุดิบราคาถูกน่าจะทำให้ตัวของทางด้านมาร์จิ้นหรือว่าตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีขึ้นครับดังนั้นออปเปอร์เรตตี้ที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้ามองคือยังไม่ได้มองการกลับเข้าไปซื้อในตัวปตท.หรือสผ.นะครับแต่ว่ามองว่าหลังงบไตรมาส1อาจต้องบอกว่ากลุ่มโรงกลั่นกับกลุ่มปิโตรเคมีนะครับจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดูน่าสนใจครับค่ะแต่ว่าตอนนี้เรารอสถานการณ์แล้วก็รอความชัดเจนไปก่อนใช่ไหมคะคุณเกียรติต้องบอกว่าเวลาสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้มันจะเราความเสี่ยงได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าหนึ่งเราส่วนหนึ่งก็คือมันมีผลในเชิงปัจจัยพื้นฐานจริงๆว่าราคาการที่ใช้น้ำมันลดลงส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็มาซ้ำเติมจากเรื่องของตัวการปรับลดราคาน้ำมันของทางซึ่งเป็นอาจจะเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองนะครับระหว่างทางด้านของตัวซาอุดิอาระเบียรัสเซียแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาครับค่ะมีคำถามเข้ามานะคุณจันทนีเขามีปตท.อยู่ห่างทุนมากแล้วเพราะลงมาวันนี้มีต้นทุนอยู่ที่49เลยลงมาตรงนี้เนี่ยถัวเฉลี่ยได้เลยไหมคะคุณกิตพลหรืออย่างที่บอกรอก่อนดีกว่าอย่างที่บอกคือรอครับเพราะว่าคือตราบใดที่เรายังไม่เห็นสถานการณ์มาถึงจุดที่มันเป็นที่สุดเนี่ยเราตอบไม่ได้ครับราคาน้ำมันลงมาแถวนี้จะหยุดแล้วหรือว่าจริงๆแล้วจะเจอราคาน้ำมันที่ต่ำกว่า30เหรียญจะ25เหรียญหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นต้องบอกว่าถ้าจะถัวก็คือ1เรามันต้องเป็นสถานการณ์ที่เราสามารถประเมินภาพบางอย่างออกแต่สถานการณ์ตอนนี้ที่ตอบไม่ได้ว่ามันจะยืดเยื้อแค่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยสุดส่วนที่ติดไปแล้วก็ต้องทำใจครับเพราะว่าคัดไม่ทันแต่ว่าในส่วนของใหม่ยังไม่ทำอะไรเพิ่มเติมครับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณมีตังถามเรื่องของโรงแรมเอราวัณนะคะขอแนวรับแนวต้านค่ะคุณกิตพลคะโอเคครับก็ในกลุ่มโรงแรมก็จะมีสถานการณ์บางอย่างที่มันกระทบได้เหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าภาพของผลประกอบการไตรมาส1ในธุรกิจนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับว่ามันโดนผลกระทบจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปค่อนข้างจะเยอะคือต้องบอกว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยลงมาน่าสนใจแต่ว่าในเชิงผลประกอบการที่อาจจะกดดันเซนติเมนต์เนี่ยมันยังอาจจะมีความต่อเนื่องอยู่นะครับก็แนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ 3.90 ครับแล้วก็แนวรับเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณโซน 3.50 ซึ่งเช้านี้ลงมาทดสอบแถวๆนั้นครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะถามตัว BDMS เข้ามานะคะรับที่22บาทได้หรือเปล่าคะถามแนวรับ BDMS BDMS นะครับราคาช่วงสั้นเนี่ยลงมาจนเกิดdivergence ในทางของทางด้านปัจจัยทางด้านเทคนิคนะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเราอาจจะไม่ได้ชอบ BDMS สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าภาพของ BDMS ซึ่งมีการขยายงานเยอะในหลายปีที่ผ่านมานี่จริงแล้วการใช้กำลังการผลิตมันไม่ได้เติบโตเร็วในตาเดียวกันนะครับอันที่2ก็คือการหายไปของผู้ป่วยต่างชาติในระดับเนี่ยมีส่งผลกระทบต่อภาพธุรกิจแล้วว่าแล้วก็ผลประกอบการของ BDMSพอสมควรปีนี้เราคิดว่า BDMS น่าจะมีกำไรที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อนนะครับดังนั้นในสถานแบบนี้ก็ต้องถือว่ามียังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ทำให้ราคาหุ้นจะปรับขึ้นได้ดีแล้วก็ขณะเดียวกันมีอาจจะเห็นการดาวเกรดหรือการปรับลดคำแนะนำของอุตสาหกรรมลงด้วยซ้ำนะครับก็ในกลุ่มปีนี้
สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลที่น่าจะมีกำไรเติบโตเป็นบวกก็จะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอย่างเช่น BCH หรือว่าตัว CHG ซึ่งได้ประโยชน์จากการปรับค่าใช้จ่ายรายหัวของประกันสังคมมากกว่าดังนั้นถ้าจะมองก็ต้องบอกว่าปีนี้ครับกลุ่มโรงพยาบาลอาจจะต้องโฟกัสโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กมากกว่าที่จะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ครับค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากนะคุณกิตพลให้กรอบยังไงคะเนี่ยดูแล้วลงมามีโอกาสจะฝากขึ้นมายืนไปแล้วนะครับเพราะว่าเช้านี้เนี่ยก็ให้แนวรับของเซตที่ 1,300 ถึง 1,317 นะครับปรากฏว่าก็ยังเฉาะลงมาต่ำกว่าระดับตรงนั้นเพื่อนเมื่อวานผมมีสัมมนาพิเศษทางออนไลน์นะครับก็เป็นการไลฟ์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ของตัวดาวไซด์ของเซตอินเด็กซ์ไว้นะครับว่าเป็นกรอบใหญ่ๆของภาพปีนี้เนี่ยที่ 1,250 นะครับถามว่าตัวเลขนี้มันมาจากตรงไหนนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราจะไปดู PE ของตลาดอาจจะดูว่าน่าจะยากเพราะมันตอบยากเหลือเกินว่ากำไรกลุ่มไหนจะลดไม่ลดยังไงบ้างแต่ว่าเราประเมินสถานการณ์ของ1,250 เนี่ยมาจากปริมาณเงิน M2 นะครับก็คือว่าปกติแล้วถ้าใครไปดูเศรษฐศาสตร์นิดหน่อยเนี่ยมันจะมีปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบถือเป็นเหรียญด้วยมีพันธบัตรมีอะไรด้วยพูดง่ายๆคือเป็นเงินที่อยู่ในระบบแล้วก็ลงทุนอะไรอยู่บ้างเนี่ยเป็นตัวเลขเนี่ยเลือกไว้เป็น M2 ครับถ้าเราดูแล้วตลาดหุ้นเนี่ย market cap มันจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบของประมาณ M2 ก็คือมากสุดก็จะไม่ค่อยเกิน90 95แต่น้อยมากๆลงมาเนี่ยก็ไม่ค่อยต่ำกว่า70นะครับถ้าเราดูว่าระดับ 70% ของประมาณเงิน M2 น่าจะเป็น target market cap ของการปรับตัวลดลงในรอบนี้ที่จะเป็นจุดที่ตลาดเริ่มนิ่งได้ตรงนั้นก็จะอยู่ในโซนประมาณ 1,250 ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในภาพใหญ่ๆลงมาแถวๆเนี้ยต้องบอกว่าเริ่มอยู่ในจุดที่เริ่มดาวไซด์หลายตัวอาจจะเริ่มน้อยลงมากในระยะสั้นนะครับแต่ว่าการจะเลือกลงทุนในช่วงที่ตลาดไม่แน่นอนตัวนี้ถ้าเลือก1มันต้องมีผลตอบแทนที่จับต้องได้อย่างเช่นเงินปันผลในนั้นช่วงเวลาตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงหรือว่าถ้าจะซื้อควรจะต้องเป็นหุ้นที่มีปันผลตลอดแล้วก็ไม่เน้นในการเติบโตมากแต่เน้นว่าหุ้นที่ซื้อต้องปิดดาวไซด์ได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากคุณกิตพลเดี๋ยววันพุธกลับมาตรวจสอบกันใหม่นะคะครับค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราคุยกันนะคะก็คงต้องติดตามบรรยากาศแต่ตอนนี้หลายๆท่านน่าจะอยากฟังมุมมองนะคะของดร.นิเวศเห็มวชิระวรากรนะคะอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์เขียนบทความด้วยนะคะวันนี้เรื่องของ property cancel นะคะเดี๋ยวคุยกันค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยใช่ไหมคะโอเคไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดร.นิเวศนะคะจะเข้ามาพูดคุยกับเราคุณผู้ฟังที่มีคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตไม่เป็นหุ้นรายตัวนะคะถึงอาจารย์ก็ถามมุมมองอาจารย์นะคะรายกลุ่มบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะวันนี้อาจารย์เขียนบทความน่าสนใจที่บอกไปนะ property cancel นะคะอาจารย์ยกเคสสตี้เป็นยกกลุ่มด้วยนะคะในเรื่องของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจและเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีค่ะอาจารย์หนูเราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้ดัชนีค่ะอาจารย์นิ่นชัดเจนไหมคะได้ยินนะครับโอเควันนี้เริ่มต้นสัปดาห์อาจารย์คะดัชนีหลุด 1,300 จุดไปเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหหลักๆเลยนะก็คือกลุ่มพลังงานนะอาจารย์นะคะครับก็อ่อนตัวลงไปหนักมากทีเดียวนะคะอาจารย์ก็จริงๆไม่ถ้าถามมุมมองอาจารย์ว่าเซอร์ไพรส์กับดัชนีที่ลงมาตรงนี้ไหมอาจารย์คิดก็ไม่น่าเซอร์ไพรส์ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวนะค่ะครับชัดเจนไหมคะอาจารย์ได้ยินครับครับโอเคดัชนีวันนี้กดลึกลงมาที่ตกใช่ไหมใช่วันนี้ที่ตกหุ้นพลังงานค่ะอาจารย์ที่จริงมันก็ตกทุกส่วนนะครับแต่พลังงานวันนี้ก็จะดูเรื่องของก็เรียกว่า price war นะฮะค่ะสงครามน้ำมันซึ่งงานนี้ก็น่าจะแรงพอสมควรเพราะว่าเหมือนกับว่าหัวแตกเลยก็แล้วก็คงจะไม่ลงแป๊บๆเหมือนกันนะคงจะใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะเจ็บจนกระทั่งต้องยอมเจรจานะฮะแต่อันนี้ก็มันมาพร้อมกับเทรนด์หลายอย่างนะมันเหมือนกับว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงเขาเรียกว่าวิกฤตเล็กๆละนะสำหรับตลาดหุ้นที่เรารอกันมา10ปีที่จริงไม่ได้อยากรอนะครับแต่ว่าก็คาดการณ์กันมาพอสมควรนะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆไม่เริ่มต้นแล้วแหละถ้าเกิดมันต่อไปก็คือเป็นนะแล้วก็อาจจะนี่อาจจะมาครึ่งทางอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้หุ้นก็ตกไปจากต้นปีก็20%ค่ะก็ต้องถือว่าหนักนะต้องถือว่าหนักแล้วก็ยังอาจจะยังไม่จบด้วยนะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าก็อย่างที่ผมเรียนไว้หลายครั้งนะครับว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมั
ันค่อนข้างแพงนะการตกลงมาไม่ได้แปลว่าซื้อแล้วต้องกำไรนะถือยาวหน่อยกำไรไม่แน่แต่ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นแล้วนะฮะบางตัวนี่ก็ซื้อได้แล้วล่ะเพราะมันตกมาเยอะมากทั้งที่กิจการมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองผมนะครับว่างวดนี้ของจริงนะฮัลโหลค่ะของจริงแล้วนะอาจารย์ที่เราก็รอๆกันว่าใช่ไม่ใช่นี่น่าจะชัดขึ้นนะอาจารย์แต่ก็ยังมีหุ้นหลายตัวก็ยังยืนอยู่นะครับคือเมื่อเทียบกับราคาเนี่ยผมว่ายังอยู่ในช่วงแบบคือมันยังไม่ได้ปรับโหมดนะในยามที่ตลาดดาวจริงๆเนี่ยหุ้นทุกตัวเนี่ยไม่ควรมี valuation สูงประเภท PE 40-50 เท่านี่อันตรายที่สุดยังไงก็ต้องลงแม้ว่าวันนี้อาจจะยังค้างอยู่อะไรอยู่นะครับยังอยู่ในคอร์เนอร์อยู่อะไรอยู่เนี่ยเมื่อลงจากคอร์เนอร์เมื่อไหร่ก็หนักมากนะต้องเตือนไว้เลยนะว่าจะไปคิดว่าโอ้ยหุ้นเขาดีมากเพราะนั้นมันไม่ลงนะมันต้องลงครับนะแต่ว่าตัวที่ลงมาหนักๆแล้วเนี่ย PE ต่ำจนไม่รู้ต่ำยังไงแล้วก็โอเปอเรชั่นก็ยังโซลิดใช้ได้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ก็ซื้อได้นะนาทีนี้ก็ยังซื้อได้แล้วก็กินปันผลนะเพราะว่าซื้อรอบนี้ต้องเตรียมมากินปันผลไปหลายๆปีหน่อยนะจะไปคิดว่าจะได้กำไรแล้วถ้าทำใจได้แบบนั้นก็อาจจะมีโชคดีมีโบนัสได้นะถ้าเกิดว่าถ้ามันฟื้นขึ้นมาหรืออะไรต่างๆนะครับก็มีคำถามด้วยนะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ในเรื่องของเนื้อหาที่อาจารย์เขียนวันนี้นะ property cancel นะคะมีพี่มอนค่ะถามเข้ามาว่าช่วงนี้เนี่ยซื้อหุ้น defensive เพิ่มดีเลยไหมคะอาจารย์น่าจะเป็นเริ่มจังหวะได้ไหมคะหุ้น defensive นี่อย่างต้องเรียนนะครับเพราะหลายคนเข้าใจผิดค่ะdefensive ในภาวะปกติเนี่ยเช่นหุ้นพลังงานอะไรเงี้ยซึ่งนาทีนี้มันไม่ใช่จะไม่ใช่ละคำว่า defensive เนี่ยราคาต้องมาก่อนเลยตัวนี้ผมว่านะนะไอ้ประเภทแบบว่าเป็นหุ้นที่แบบไม่ถูกกระทบโดยภาวะเศรษฐกิจนู่นนี่แต่ว่าราคาสูงริ้วนี่อยู่ไม่ได้มัน defensive ในแง่ของ operation แต่ว่าราคามันไม่ defensive มันต้องทั้งสองส่วนนะผมว่าคือ operation ก็ defensive คือมันไม่ลงมากหรอกยังอยู่ได้ยังมีกำไรยังอะไรต่างนะไม่ถดถอยเป็นแบบโอ้ตกมา 80% อะไรอย่างนั้นอาจจะตก 20% นะแต่ว่า defensive ในแง่ของราคาคือ PE อย่าเกิน10เท่าค่ะแต่ถ้า PE ยัง50เท่าอยู่ก็เตรียมตัวไว้นะเพราะว่าอาจจะตกลงไปอีกเท่าตัวก็ยังแพงหุ้นพวกนี้ต้องระวังนะถ้า defensive ทั้ง2ด้านแล้วเนี่ยผมว่านาทีเนี่ยลงได้แล้วก็มีพอสมควรนะฮะหุ้นที่เป็นแบบdefensive ทั้ง2ด้านแล้วนะครับคือทั้งด้าน operation กับทางด้านราคาหุ้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะเนาะใครที่เฝ้ารอดูอาจจะมีหลายๆตัวเพราะว่าก็หลุดมาถึงจุดที่น่าจะเริ่มเข้าได้อีกสักรอบนึงใช่มั้ยคือผมพูดตรงๆนะแต่ว่าไม่ได้เชียร์นะว่าอย่างหุ้นแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยจริงๆถ้าเราบอกว่าเอ้ยยังไงก็ต้องอยู่ได้นะงวดเนี้ยใช่มั้ยฮะเพราะสำรองไม่เยอะนู่นนี่อะไรก็ว่าไปค่ะแล้วก็เขาก็แน่นอนอ่ะกำไรอาจจะถดถอยลงแต่ว่าเขาก็ถดถอยแบบค่อยๆถอยไม่ได้แรงขนาดแบบหายนะแต่ว่าปันผลโอ้โหพูดขึ้นมาเป็นนาทีนี้ผมว่า 7% ก็มีแล้วมั้งนะใช่ค่ะเพราะนั้นมันน่าสนใจมากนะถ้าท้าทายนะถ้าเรายังคิดว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องอยู่ได้นะแล้วก็มันเมื่อผ่านไปเขาก็ประคองตัวไปเรื่อยๆเราก็เหมือนกับว่าเฮ้ยนาทีนี้มันไม่มีทางแล้วล่ะว่าถ้าคุณไม่ซื้อคุณก็ต้องลงทุนฝากเงินดอกเบี้ยไม่มีใช่ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องกระจายความเสี่ยงมาทางการลงทุนในหุ้นบ้างนะครับในยามที่เป็นวิกฤตถ้ารุนแรงขนาดแบบโลกถล่มเนี่ยไม่ว่าหุ้นไม่ว่าเงินมันก็เสี่ยงเหมือนกันหมดอะเงินก็ไม่มีค่าเงินเฟ้อนู่นนี่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับก็ต้องตัดสินใจค่ะก็ต้องตัดสินใจเช็คลิสต์เนาะเอาทั้งหมดที่เราเคยคุยกันนะอาจารย์รอบนี้จะต้องระมัดระวังมากอยู่พอสมควรในการเลือกนะอาจารย์ใช่ไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าในส่วนของ อีกตัวหนึ่งนะเราพูดถึงหุ้นปันผลแล้วก็ตัวหุ้นที่ลงมาเยอะเนี่ยก็คือ property เขาลงมาเยอะลงมาก่อนหน้านี้ด้วยนะอาจารย์ใช่ไหมคะ property เนี่ยจริงๆเขาดาวมา 4-5 ปีแล้วล่ะใช่คือจริง
จะเอาเข้าจริงๆเนี่ย4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นproperty จำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เขาก็มีรายได้มีกำไรสม่ำเสมอมากนะพวกตัวหลักๆของตลาดหุ้นซึ่งวันนี้จะคุยถึงตัวหลักๆของตลาดหุ้นประมาณ8ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เลือกจากสเตตัสจากภาพพจน์จากความใหญ่อะไรเลยนะตัวเล็กๆเราไม่ไปนับนะเอาตัวหลักๆของประเทศเลยนะที่ตัวนี้แบบว่าเก็บหนักมากบางคนเนี่ยตอนนี้พวกคนคอนโดก็จะเห็นว่าขายไม่ออกเหลือบานเบอร์เลยอะไรเลยแล้วก็เตรียมตัวลงนะราคาคอนโดจะเริ่มตกลงหรืออะไรลงก็ว่ากันไปคนที่ซื้อคอนโดไว้ก็จะเจ็บนะเพราะตอนนี้เขาไปขายใหม่ก็ลดราคาลงแต่ว่าคนที่ซื้อหุ้นคอนโดหุ้นบ้านเนี่ยเก็บมากกว่าเพื่อให้ง่ายนะครับเพราะว่าหุ้นมันลงมาเยอะนะแต่ว่าก็โดยเฉพาะหลังๆช่วงปีนี้ที่แบบว่าเกิดวิกฤตใช่ไหมเศรษฐกิจแย่อะไรแย่แล้วการขายคอนโดขายบ้านนี่ตกต่ำจริงปีนี้จะเป็นปีที่น่าจะตกต่ำลงนะหมายความว่าเดิมปี 4-5 ปีเนี่ยพวก property เนี่ยเขาค่อนข้างจะรักษาสเตตัสได้มีรายได้มีกำไรสม่ำเสมอแต่ปีนี้จะลงนะครับแต่ว่าโอเค8บริษัทเนี่ยจริงๆก็เลือกมาแล้วล่ะว่าค่อนข้างจะเป็นตัวนำเลยอาจจะท็อป8เลยนะที่แบบว่าพูดมาแล้วก็รู้จักเพราะอยู่มานานนมเลยนะฮะผู้บริหารก็อยู่มาบางคนอยู่ตั้งแต่ผมหนุ่มตามกันมาเขาก็แก่ผมก็แก่เขาก็ยังอยู่นะพวกนี้ก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะก็อาจจะมีสองสามบริษัทที่ใหม่หน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็เก่านะแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะผ่านช่วงที่วิกฤตแรงๆจนกระทั่งล้มหายใจจากไปเยอะพวกนี้ก็ยังอยู่ได้นะนี่ก็เลยคัดมาเอาตั้งแต่ตัวแรกเลยแล้วกันนะตัวแรกเนี่ยก็ต้องแน่นอนฮะแลนด์แอนด์เฮาส์อันนี้เป็นเลเจนด์ละนะเป็นตำนานนะที่เขาอยู่มานานเติบโตมาอะไรมานะแล้วก็มีจุดเด่นจริงๆทุกตัวจะมีจุดเด่นนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปนะก็คือเป็นที่ยอมรับของคนซื้อบ้านอ่ะโดยเฉพาะซื้อบ้านอยู่เองนะแลนด์เฮาส์นี่ก็คุณภาพดีแล้วก็ความรับผิดชอบต่อลูกบ้านนี่สูงเพราะนั้นคนอยากจะได้อยู่บ้านแลนด์เฮาส์แต่ว่าจริงๆแล้วจุดเด่นของเขาไม่ใช่มีแค่นี้นะเขาคือเขาก็รู้ว่าขายบ้านอย่างเดียวเนี่ยมันผันผวนมันอะไรต่างๆเขาผ่านมาเยอะเขาก็ไปกระจายไปลงทุนอย่างอื่นก็อยู่ในแวดวงเนี่ยอสังหาอะไรต่างๆแต่ตัวใหญ่ๆที่เขาถือหุ้นที่แบบว่าโอ้ดีมากก็คือเขาถือหุ้นโฮมโปรอยู่ 30% แล้วก็หุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์แบงค์อยู่ 22% สองตัวนี้รวมกันก็โอ้โหมหาศาลนะคิดเป็นเม็ดเงินก็หลายหมื่นล้านนะครับนี่ก็นอกจากนั้นก็ยังมีพวกรีเทลพวกอะไรต่างๆมีโรงแรมมีอะไรมีครบคันนะแต่ว่าถ้าดูจาก 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยโตนะทรงๆมาตลอดอ่ะแต่ว่าเขาก็จ่ายปันผลดีมาตลอดนะก็เป็นหุ้นที่ถูกมาตลอด PE ก็10เท่าบวกลบช่วงดีๆนะก็15อะไรต่างๆก็เคยมั้งนะแต่ว่าตอนนี้เหลือ10ประมาณ10ไพเซอร์บุ๊กก็ประมาณ2เท่าแต่ว่าปันผลเนี่ยดีมากทุกปีปันผลนี่ 6-8% ทุกปีค่ะซึ่งถือว่าเขาให้มาตลอดเลยนะฮะ 4-5 ปีคนที่ถือเนี่ยรับปันผลก็จะรู้นะตัวนี้ตัวแรกตัวที่2นะครับก็คือลูกของแลนด์แอนด์เฮาส์จริงๆผมไปดูจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ลูกจริงอ่ะเพราะว่าเขาถือหุ้นหมายความว่าแลนด์แอนด์เฮาส์ถือหุ้น Q เฮาส์อยู่24.98 ยังไม่ถือว่าเป็นลูกนะแล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นอะไรด้วยซ้ำไปนะยังเป็นอะไรที่ยังเป็นนักลงทุนอยู่ด้วยซ้ำไป 24.98 ใช่ไหมเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นแต่ว่าแพทเทิร์นมาถึงจะเป็นลูกเลี้ยงเนี่ยแต่คิวเฮ้าส์นี่เหมือนแลนด์แอนด์เฮ้าส์มากคือแทบจะผู้บริหารกับชุดใกล้เคียงกันนะมีกรรมการมีนู่นมีนี่เอาก็จริงๆบางทีผู้บริหารจากคิวเฮ้าก็มาจากแลนด์แอนด์เฮ้าเนี่ยนะแล้วก็ถือกิจการอื่นที่เป็น recurring income เนี่ยเยอะมากนะคิวเฮ้านี่ถือโฮมโปรตั้ง 20% แล้วก็ถือแลนด์แอนด์เฮ้าแบงค์ 14% สองตัวนี้รวมกันก็ใหญ่กว่าตัวคิวเฮ้าแล้วนะใหญ่กว่าหลาย 10% แล้วนะถือว่าถูกมากเพราะว่าไม่นับกิจการของตัวเองเนี่ยเฉพาะสิ่งที่เขาถือก็ใหญ่กว่าตัวเองอยู่แล้วหลาย 10% เพราะฉะนั้นก็
ถือว่าตัวนี้ถูกมากถูกกับแลนด์เฮาส์นะทั้งที่เป็นเครือเดียวกันเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันอะไรกันนะโดยที่ PE ตัวนี้ก็10เท่าที่ยิ่งก่อนอันนี้ก็ต่ำกว่านี้อีกนะกำไรปีนี้จะลดลงบ้างไพซูบุ๊กก็1เท่าแต่ว่าปันผลตัวนี้มา 8% ละกีล่าสุดนี้ 8% ค่ะก็ต้องถือว่าลงทุนกินปันผลสบายๆตัวที่3นะครับเราไปเร็วนิดนึงคือตัว AP AP นี่จริงๆแล้วก็เป็นเรียกว่ารุ่นน้องของแลนด์แอนด์เฮาส์เป็นหุ้นน้องอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าของและผู้บริหารใหญ่ก็เป็นจริงๆตัวน้องของผู้บริหารแลนด์แอนด์เฮาส์นะก็แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วพี่น้องกันจริงแต่ว่าการบริหารการอะไรต่างๆแยกกันสิ้นเชิงนะไม่เกี่ยวกันหรอกนะเขาก็ทำของเขาไปนะจริงๆหุ้นตัวนี้สม่ำเสมอมากกำไรดีราคาถูกแต่ว่าก็ไม่โตนะก็สม่ำเสมอคือหุ้นประปาจี้ที่พูดมาเนี่ยไม่ค่อยโตแต่ว่าไม่ลงนะก็สม่ำเสมอโดยที่ล่าสุดนี่ลงมาหน่อยละเพราะว่าเกิดวิกฤตตรงนี้นะแต่ตัวนี้ถูกมากนะครับ PE 6เท่าเองprice per book 0.7 แล้วก็ปันผล 6.5% ดีหมดอะนะต่ำหมดแล้วก็สม่ำเสมอมากตัวที่4ครับตัวที่4นี่คือปรึกษา PSH เนี่ยนะนี่ก็มีจุดเด่นเลยละคือเป็นเจ้าแห่งบ้านราคาถูกนะเขาโตขึ้นมาจากบ้านราคาถูกซึ่งตอนนั้นก็โอ้โหฮือฮาเพราะว่าใช้ระบบสร้างแบบกึ่งอุตสาหกรรมนะปั๊มแล้วก็ไปประกอบ 2-3 เดือนเสร็จละนะก็เงินหมุนดีมากแล้วก็เคยโตใหญ่มากจนเจ้าของก็รวยเป็นเศรษฐีหุ้นเข้าใจว่าอันดับต้นๆแหละนะก็แต่ว่าหุ้นจริงๆก็ไม่ไปไหนนะหลายปีที่ผ่านมาหุ้นก็ไม่ไปไหนเหมือนกันนะทั้งที่กำไรก็ยังดีขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้านราคาถูกตอนหลังเริ่มอิ่มละอิ่มเขาก็ไปทำของแพงขึ้นอะไรขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็ไปทำโรงพยาบาลวิมุตเนี่ยนะโรงพยาบาลวิมุตตรงแถวพหลโยธินตรงนี้นะยังไม่เสร็จดีก็อันนี้ก็ทำให้ซัฟเฟอร์นะเจ็บเพราะว่าไปทำแล้วก็ต้องไม่ได้ผลตอบแทนอะไรจนกว่าจะเสร็จใช่ไหมอันนี้ก็ถูกมากนะ PE 6เท่าเอง6เท่านะต่ำมากไฮซูบุ๊กก็ 0.7 ต่ำกัน1ปันผลเป็น 10% ปันผลนี่ 10.6% คิดดูนะถ้าราคาไม่เป็นไหนทั้งปีเนี่ยเราได้ 10.6% โอ้โหมันเยอะมากค่ะนะแล้วเขาก็ยังมีจุดเด่นอะไรของเขาอยู่นะอีกหน่อยโรงพยาบาลขึ้นมาถ้าทำได้ดีก็ไม่เลวค่ะสุภาลัยที่5สุภาลัยนี่ก็เป็นเรียกว่าเซียนอสังหารุ่นเก่าละรุ่นเก่ามากผู้บริหารเจ้าของก็นี่โอ้โหจบทางด้านสถาปัตย์แล้วก็แบบทำมานานเรียกว่าเก่าสุดๆแล้วก็โครงการของเขานี่เรียกว่าเห็นทั่วเมืองอ่ะนะแล้วก็ตัวนี้ที่มีจุดเด่นอีกจุดที่ผมดูก็คือว่าเขาเนี่ยสร้างเร็วขายเร็วขายได้หมดนะค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะแล้วก็โครงการก็อยู่ในระดับกลางบนอะไรเนี่ยนะครับขายได้ดีแล้วก็จริงๆที่เด่นกับตัวอื่นหน่อยก็คือว่านี่น้อย PE ratio นี่ไม่ใช่ DE ratio เนี่ยค่อนข้างต่ำนะก็คือว่าคอนเซอร์เวทีฟด้วยนะราคาหุ้นก็ต่ำนะครับ PE ก็ 6.4 นะค่ะ property ตัวใหญ่ๆตัวหลักๆของประเทศเนี่ย PE 5-6 เท่าก็มีที่ 6.4 price per book ก็ 0.94 ก็ต่ำกว่า1ใช่ไหมปันผลก็ 6.1 ตัวนี้จ่ายปันผลน้อยนิดหนึ่งนะเมื่อเทียบกับกำไรเขาเนี่ยนะกำไรเขาเยอะกว่านี้แต่จ่ายแค่ 6.1% แต่ก็ถือว่าสูงนะตัวที่6ครับตัวนี้แสนสี่เหลี่ยมนี่คือเจ้าแห่งคอนโดหรูใช่ไหมคอนโดหรูๆนี่ของเขาเยอะนะแล้วก็โครงการก็ใหญ่นะรายได้สูงกำไรเขาเนี่ย net profit margin ไม่ค่อยดีเทียบกับคนอื่นนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าต้นทุนของเขาค่อนข้างสูงนะต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงนะการตลาดเขาก็สูงแต่ว่าเนื่องจากรายได้เยอะกำไรก็เลยเยอะแต่ว่ากำไรไม่ได้ดีเท่ากับคนอื่นนะครับแต่ว่าเราก็เห็นนะครับว่าแสนสิริเนี่ยจะมีแหมเขาเรียกว่าอะไรตามห้างหรูๆใช่ไหมมีเลาส์มีอะไรของแสนสิริอะไรต่างๆนะแต่นี้ก็ตอนนี้ก็ราคาถูกมากจะเป็นหุ้นที่เหมือนกับไม่มีเจ้าของนะผู้ถือหุ้นใหญ่นี่ถือหุ้นกันไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 6-7% อะไรเงี้ยนะครับ
แต่ค่า PE นี่5เท่าตัวนี้5เท่าเองแล้วก็ Price per book เนี่ย 1.39 ปันผลก็ 9.4 โอ้มันถูกมากอ่ะนะปันผลเยอะมากเลยแล้วก็ราคาหุ้นก็ถูกมากอย่างถูกหมดตัวที่7ครับตัวนี้เริ่มมาตัวเล็กหน่อยละนะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเล็กมาแรงเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ผู้บริหารมาค่อนข้างใหม่นะแล้วก็เน้นคอนโดติดรถไฟฟ้านะเป็นแบบแนวว่าถ้าคุณมีรายได้สูงๆเป็นผู้บริหารระดับหนุ่มสาวหน่อยนะเงินเดือนพอสมควรเขาก็มีห้องที่เรียกว่าโอ้อยู่สะดวกมากเขาอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าทำเลดีมากทุกแห่งนะโอ้ตอนช่วงหนึ่งนี่เขาขายระเบิดนะเปิดมานี่ขายปุ๊บหมดนะคนจองกันเลยนะแต่ว่าปรากฏว่าก็หุ้นขึ้นอยู่แป๊บเดียวนะหลังจากนั้นเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้ตกออกมา 70% แล้วค่ะเชื่อไหมว่าสูงบริษัทที่ประสบความสำเร็จในแง่ของธุรกิจสูงแบบนี้เนี่ยราคาหุ้นตกออกมา 70% นี่แทบจะเป็นหายนะเลยนะใครที่ถือหุ้นตัวนี้เจ็บหนักจริงๆนะนี่ก็เยอะเพราะว่าเขาขยายตัวเร็วมากนี่ต่อทุนนี่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะอันนี้เป็นความเสี่ยงนะอันนี้อาจจะทำให้หุ้นตกมาแรงแต่ว่าดูราคาหุ้นก็ถูกมากนะไพร์ PE เท่ากับ8เท่าทั้งที่เขาโอ้โหโตแบบอะไรเลยนะแล้วก็แต่ว่า Price per book เนี่ยมันก็ว่าทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่เนี่ยที่ดินเอ่ยอะไรเอ่ยโครงการที่ค้างอยู่เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย Price per book 0.34 เท่าคิดดูนะเขามีของอยู่ร้อยนึงเขาขายในราคา34บาทถูกมากนะแล้วก็ที่ที่เขามีเนี่ยของที่มีอยู่ก็คือของดีๆที่พูดง่ายๆอยู่ตาม อะไรสถานีรถไฟฟ้าต่างๆตามแนวรถไฟฟ้าแต่มันหรือเป็นคอนโดที่สร้างเสร็จยังขายไม่หมดบ้างอะไรกำลังสร้างบ้างนะแล้วก็ปันผลก็ไม่เลวเกือบ 7% นะตัวที่8ตัวสุดท้ายละนี่คือชื่อโอริจินนี่ก็เป็นหุ้นที่ผมว่าโตเร็วที่สุดอะช่วงที่ผ่านมานะเดิมทีไม่มีคนรู้จักถ้าเพราะเขามาจากชานเมืองไหนอยู่แถวพวกที่อุตสาหกรรมบ้างอะไรบ้างแถวอะไรนะแถวก็จะสุ่มตัวการใช่ไหมมีโรงงานต่างๆแต่ว่าตำแหน่งก็ดีนะเป็นคอนโดแบบขายคนที่รายได้ต่ำลงมาหน่อยแต่ว่าเขาขยายเร็วมากแล้วก็เริ่มเข้ามาในเมืองบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็ PE เขาจะสูงตอนแรกเนี่ยสามช่วงที่เข้ามาใหม่ๆนี่คนตกตะลึงเลยนะว่าบริษัทอะไรเนี่ยทำไมอยู่ๆเนี่ยหุ้นขึ้นมา6เท่านะภายในเวลาปีเดียวอ่ะขึ้นมา6เท่าตอนนั้นก็เก่งกำไรด้วยแหละแต่มันขึ้นมาเยอะมากนะจาก market cap ไม่กี่พันเป็นหมื่นกว่าล้านอะไรเงี้ยนะโอ้แต่โตแต่ว่าตอนนั้นพอขึ้นมาตอนนั้น PE มันก็สูงริ้ว20เท่าเห็นมั้ยทำมา20เท่าสำหรับหลายอุตสาหกรรมก็บอกจิ๊บจิ๊บจะมาบางตัว100เท่าไม่แพงเลยโอ้แต่เทียบกับตัวอื่นเนาะอาจารย์20เท่าตัวอื่นก็ 5-6 เท่าแล้วเมื่อกี้แต่คุณเห็น 5-6 เท่าไงค่ะเพราะฉะนั้นเป็นหุ้น property ที่ช่วงหนึ่ง PE สูงมาก20เท่าแต่หลังจากนั้นแล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เหลือ PE 4เท่าค่ะ4เท่าใช่มั้ยเพราะว่าพอคนทิ้งหุ้นมันก็ทิ้งจริงๆออกมา Price per book เหลือ 1.3เดิมทีเนี่ยไพร์เปอร์บุ๊กนี่10เท่าค่ะเดิมทีเคยเป็นหุ้น property ที่ผมบอกโอ้มันเป็นไปได้ยังไงไพร์เปอร์บุ๊ก10เท่า PE 20เท่าดิวิเดนด์ยิลด์ตัวนี้ก็ 9.8% แต่ก่อนนี่ 1% ใช่มั้ยตกนี่คือนางฟ้าตกสวรรค์ถือว่าไม่มีปันผลเลยเนาะอาจารย์ต่ำเลยใช่แต่ตอนเนี้ยปันผลน่ะตามตัวเลขก็คือเกือบ 10% ค่ะนะแต่ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่า property grand sale นะใครที่จะซื้อคอนโดซื้อบ้านเอาไว้ลงทุนเนี่ยซื้อเลยซื้อหุ้นดีกว่านะเพราะซื้อคอนโดไปปล่อยเช่าได้ผมว่าตอนนี้ 5% ก็เก่งมากแล้วแต่ได้ปันผลเนี่ย 10% แถมยังมีลดราคาอีกเหลือ 3-4% ของต้นทุนก็มีเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะผมว่านะถ้าคุณกล้าถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยยังไงเราก็อยากจะมีที่มีทางใช่ไหมเพราะว่าบางทีหุ้นอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นที่เป็นทางเนี่ยแทนที่จะไปซื้อที่ทางจริงๆเนี่ยซื้อหุ้นเนี่ยถูกกว่าเยอะค่ะสะดวกกว่าได้เวลาจะขายเวลาจะอะไรอืม
ภาษีก็ไม่เสียดีกว่าซื้อปั๊บเรียวดีกว่าไปซื้อถ้าสมมติตอนนี้จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าหลายโครงการตอนนี้ก็ดิสคาวต์กันเยอะเหมือนกันนะอาจารย์แต่อาจารย์ต้องมองว่ามาซื้อหุ้นก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจใช่ไหมคะนี่ก็เป็น property cancel cancel มา low price every year มาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ยิ่งโลไปค่ะพอโลแบบนี้เนาะอาจารย์หลายๆคนก็บอก property จะมาพร้อมกับตัวฝากถ้าเขาจะกลับมาจริงๆถ้าสมมติมองในแง่เติบโตด้วยเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมอาจารย์ถ้ามุ่งเศรษฐกิจภาพใหญ่คือปกติก่อนหน้านี้หุ้นอื่นดีหุ้น property เขาก็ไม่ดีเนาะอาจารย์คือ property นี่ถ้าลงทุนอย่าไปคิดว่าจะกำไรเร็วนะครับแม้ว่าหุ้นจะฟื้นบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะไม่เร็วหรอกเพราะว่าเขาอยู่ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวนะค่อนข้างอิ่มตัวแต่ว่าปันผลมันดีมากมันคุ้มที่จะทำหรือบางตัวอาจจะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมคุณก็ต้องไปดูกันนะแต่ว่าคาดหวังเร็วไม่ได้เพียงแต่ว่าไหนๆก็ควรจะมี exposure กับ real estate บ้างก็อาจจะซื้อได้เป็นช่วงเวลาที่จะเลือกซื้อได้แต่ต้องเอาตัวที่ปลอดภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าเข้าไปไม่รอดเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตรอบนี้ยืดยาวแล้วแบบว่าโอ้โหนี่มันเยอะนู่นนี่อาจจะไปไม่ไหวก็ต้องระวังค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเทียบกับหุ้น property กับหลายๆคนตอนนี้กำลังพยายามมองหุ้นนี่มันเป็นคริสิตกับไวรัสพอดีเนี่ยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการบินนู่นนี่แล้วมาเทียบกับตัว property อย่างเงี้ยอาจารย์มองให้น้ำหนักยังไงสำหรับคนที่จะเลือกคะไหนดูปลอดภัยมากกว่ากันผมว่าพวกท่องเที่ยวเนี่ยอันตรายกว่าเพราะว่าเขาลงมาจาก PE สูงมากตอนนี้ก็ยัง PE ก็ยังสูงอยู่ในขณะที่ไอ้นี่มัน PE มันต่ำมากมันจะลงมาจากต่ำมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดีเฟนซีฟไปเยอะเพราะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรอบที่กลับมาใหม่มันอาจจะไม่หวือหวาแบบนั้นแล้ว PE สูงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอาจจะอันตรายแล้วปันผลเขาไม่เยอะเนาะอาจารย์พวกกลุ่มท่องเที่ยวอ่ะแทบไม่มีเลยไม่มีหรอกตรงเนี้ยเพราะว่าเขาคงจะขาดทุนหรือกำไรน้อยไปเยอะอ่ะท่องเที่ยวอ่ะค่ะแต่ property เนี่ยยังมีเยอะที่ยังจ่ายปันผลค่อนข้างดีอยู่ค่ะนะเพราะฉะนั้นผมว่านาทีนี้ผมว่า property ก็ไม่เลวแต่ว่าถ้า property ไปเทียบกับอย่างอื่นผมว่าก็น่าจะเทียบได้อาจจะแพ้เหมือนกันเช่นเอายกตัวอย่างอ่ะfinancial bank หรืออะไรพวกนี้เขาก็ defensive น่าดูเหมือนกันนาทีนี้เพราะนั้นมันไม่ใช่ property อย่างเดียวที่ซื้อได้มันมีหลายกลุ่มครับที่ซื้อได้หรือบางทีก็ต้องเลือกเป็นตัวที่ซื้อได้เยอะสำคัญสำคัญว่าเรามีกระสุนพอหรือเปล่าอาจารย์บางคนติดไปเยอะแล้วใช่ไหมเราต้องทนได้แล้วก็ถ้าใครไม่ชำนาญจริงก็อย่าไปซื้อจนกระทั่งอะไรใช่ไหมถ้ามันไม่ซื้อแล้วเหนื่อยแต่ว่ามีโอกาสเลือกซื้อตัวเนี้ยผมว่าซื้อได้ยิ่งถ้าไม่มีหุ้นอยู่นะผมเชียร์ละโอ้ถ้าไม่มีเลยเนี่ยค่อยทยอยเข้ามาได้ละค่ะอันนี้ถือว่าจังหวะน่าสนใจคือมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาด้วยอาจารย์ตอนนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานเนาะอาจารย์กลุ่มอะไรนะกลุ่มพลังงานที่เราคุยตั้งแต่ต้นแหละอาจารย์ที่เจอในเรื่องของไพรซ์วอร์และเรื่องของแบบสงครามราคาละตรงนี้อาจารย์มองถึงพื้นฐานไหมว่าพื้นฐานเขาจะเปลี่ยนไปเลยไหมคือคนพอลงมาขนาดนี้เนี่ยก็เริ่มสนใจอยากจะเก็บเพราะรอบที่แล้วเขามีคริสต์แบบนี้เนาะอาจารย์เขาก็ดีดกลับไปแต่ก็ใช้เวลาหน่อยละรอบนี้เนี่ยลงมาเกือบเข้าคราวที่แล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองพื้นฐานพลังงานยังไงพูดตรงๆนะมันคาดการยากอะค่ะแล้วที่นิ่งนับวันผ่านไปเนี่ยพลังงานมันก็มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไงไอ้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่และเรื่องของ disruption ที่จะมาอะไรต่างๆจะมายังไงเนี่ยถ้าเป็นพลังงานที่ไปอิงกับราคาน้ำมันดิบอะไรต่างๆพวกนี้ยังไงก็อันตรายอยู่มันอาจจะไม่ขึ้นไปต่อมันอาจจะบอกว่าเอ้ย new normal แล้วล่ะเพราะว่ามันไม่กลับไปแบบนั้นแล้วเพราะนาทีนี้เทคโนโลยีใหม่กำลังมาเยอะแยะไปหมดแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจก็อาจจะง่อยไปพอสมควรหรือว่าการเติบโตก็ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำมันมากเหมือนเดิมแล้วอะไรก็มีอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดหน่อยค่ะนั่นคือยังเป็นการเก็งกำไรอยู่นะผมว่าลักษณะอย่างนั้นค่ะถ้าจะเข้าถ้าไม่ยิงเนี่ยอาจจะมีรุ่นหมายว่าเขาไม่ได้ยิงหรอกว่าราคาน้ำมันจะเป็นยังไงเพราะพลังงานที่เขาทำอยู่มันไม่ใช่เป็นแบบนั้น
อะไรต่างๆแบบนี้ต้องไปดูเป็นรายกรณีค่ะก็ต้องแหมช่วงนี้ของให้ช็อปก็เยอะเนาะใครไม่มีเนี่ยถือว่าน่าสนใจแต่ใครมีแล้วก็ต้องระมัดระวังในการเลือกเพิ่มมากขึ้นเพราะเชื่อแน่ว่าก็น่าจะมีเจ็บๆเริ่มเจ็บกันไปพอสมควรนะอาจารย์เริ่มติดกันไปแล้วเนาะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์มีคนถามเข้ามาคุณจุธามาศอันนี้ถือว่าเป็นไครซิสได้แล้วไหมคะอาจารย์ผมว่านาทีนี้ก็น่าจะละค่ะเริ่มเข้าข่ายแล้วมันแตกต่างจากรูปแบบจากอดีตที่ผ่านมายังไงอะถ้าอาจารย์ที่ด้านอื่นนี่มันสะทันหันกว่านี้ไอ้นี่มันค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆสำหรับประเทศไทยนะมันค่อยๆไหลอะมันเป็นลักษณะไครซิสแบบที่บางทีวงการเขาเรียกต้มกบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันชักจะหนักข้อละนะก็ทีละ50 จุด 50 จุดค่ะใช่ไหมบางทีถ้าไครซิสนี่มันตูมเลยร้อยๆเป็นร้อยๆแล้วก็ไหลแบบภายในเวลาสั้นๆแต่ช่วงนี้มันเหมือนกันเริ่มเหมือนกันไงเริ่มเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่เท่าไหร่นะอาทิตย์ก่อนสองสามอาทิตย์ก่อนก็เริ่มเป็นค่ะเพราะฉะนั้นนาทีนี้ก็ต้องถือว่ามินี่แล้วล่ะมินี่ละมินี่ละแต่ว่าจะไหลลงต่อหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าถ้าเป็นไครซิสฟูลไครซิสเนี่ยมันลงไปเกือบครึ่งหนึ่งนะอันนี้มันแค่20จะมามันแค่20มันก็ยังใช่เพราะต้องเรียกว่าเป็นแล้วล่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นสมอลหน่อยไม่ใหญ่แต่ถ้ามันอาจจะคือเมื่อก่อนมัน50แล้วก็ดีดเลยเนาะอาจารย์แต่นี่20แล้วค่อยๆลงค่อยๆเราไม่อาจจะมีความต่าง20ที่คืออยากต้นปีนะแต่ถ้ามองว่าเป็นไครซิสระยะยาวแบบประเภทแบบมาจาก 1,700 กว่านั่นก็โอ้โหนั่นก็เป็นแล้วล่ะแต่อย่างที่ว่าเนี่ยตลาดเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันเป็นแบบแก่ตัวแก่มันค่อยๆเป็นไครซิสแบบช้าๆมันทรมานมันตุ่มกบไม่ใช่ไครซิสถ้าไครซิสก็คือว่าน้ำเดือดอะไรเลยนะพลาดเลยแล้วก็โยนกบลงไปอย่างนั้นก็ร้องจากเลยกบดิ้นเลยแล้วก็โดดหนีอะไรเงี้ยแต่งวดนี้มันค่อยๆมันไม่ขึ้นสักทีมันค่อยๆลงไปค่ะก็น่ากลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่น่ากลัวเพราะเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่าเฮ้ยเราลงทุนท่ามกลางไครซิสอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวเหมือนกบที่ค่อยๆถูกนะไฟลนทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยตอนนี้น่าจะเริ่มรู้สึกร้อนแล้วเนาะกบอาจารย์เริ่มรู้สึกร้อนค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเราคุยกันอีกทีนึงเนาะภาพตลาดบรรยากาศเป็นยังไงนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่มีคุณผู้ฟังหลายท่านเนาะฟังไม่ทัน7ตัวนะคะ property cancel ที่อาจารย์มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาทวนกันเนาะว่าอาจารย์พูดถึงตัวไหนยังไงบ้างนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับดร.นิเวศเหมวชิระวรากรดร.สุวรรณวลัยเสถียรและจิตติมาทวาเรศในรู้ใช้เข้าใจเงินเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนี่เธอช่วงนี้ต้องหาหน้ากากกันฝุ่นมาใส่แล้วนะฝุ่นเยอะๆช่วงนี้ครอบครัวฉันอยู่แต่บ้านละจ้ะโชคดีที่เป็นบ้าน SCG Home มีระบบกรองอากาศกันฝุ่นที่เล็กกว่า1ไมครอนได้อากาศในบ้านสะอาดสดๆหายใจก็สดชื่นฮะบ้านเธอกรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ได้ด้วยเหรอแน่นอนแถมยังกรองฝุ่นได้ทั้งบ้านด้วยนะลองไปดูบ้านตัวอย่างสิที่ CDC เลียบทางด่วนรามอินทราหรือโทรไปที่021022800 SCG Home ที่สุดของเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอีกครั้งจากบลจ. BCAP กองทุนเปิด BCAP Global Wealth กองแรกสำหรับมือใหม่กองหลักในพอร์ตมือโปรเราตอบทุกโจทย์ความมั่งคั่งในกองเดียวรวมทุกโอกาสการลงทุนจากทุกประเภททรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศลงทุนง่ายๆเพียงเลือกจาก1ใน5กองทุนตามความเสี่ยงที่คุณรับได้กองทุนเปิด BCAP Global Wealth บลจ. BCAP อีกหนึ่งความมั่นใจในเครือธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาคำเตือนผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนสุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์เคลือบฟิล์มประกอบด้วยยีสต์วิตามิน B1 B2 B6 B12 นิโคตินามายด์แคลเซียมเพนโทจิเนต New Favit Plus สำหรับผู้ที่เป็นโรคขาดวิตามิน B โรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit Plus ความห่วงใยจาก New Jeren Pharmaceutical New Favit Plus
ในภาวะตลาดหุ้นที่ขึ้นลงเพียงกรอบแคบๆใครว่าทำกำไรยากเพียงคุณศึกษาทิศทางตลาดให้ดีแล้วมาสร้างผลกำไรไปกับ DW13 ที่อ้างอิงกับดัชนีเซ็ต50ด้วยอัตราทดสูงขยับตามดัชนีอย่างรวดเร็วทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงเทรดเซ็ต50 DW พิมพ์ S50 และตามด้วย13ในโปรแกรมซื้อขายหุ้นของคุณบริษัทหลักทรัพย์ KGI DW13 การันตีด้วยวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com การลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุนถ้าไม่เริ่มต้นค้นหาในวันนั้นคงไม่มีการค้นพบในวันนี้พบแหล่งพลังงานเพื่อคนไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทุกชีวิตให้เติบโตจะไปสุดขอบฟ้าสามสิบห้าปีบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับดร.นิเวศเหมวชิระวรากรดร.สุวรรณวลัยเสถียรและจิตติมาทวาเรศในรู้ใช้เข้าใจเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะตอนนี้ก็ลบอยู่ 69.86 จุดนะคะดัชนีที่ 1,294.71 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายนะคะ 32,000 กว่าล้านบาทนะคะก็โมเซคทีฟตอนนี้ปตท.อยู่อันดับ1นะคะ 30.50 บาทลงไป7บาทค่ะปตท.สผ.นะคะ 79.75 บาทอ่อนตัวลงไป26บาทนะคะ 26.75 บาทนะคะ CPO 66.25 บาทลงไป3บาทค่ะแบม24.40 สตางค์ลงไป85สตางค์ปตท. GC 34.50 สตางค์ลงไป7.75 สตางค์ท็อปไทยออยล์ค่ะ 35.50 สตางค์ลงไป6.25 สตางค์ ACC 314 บาทลงไป2บาทค่ะ AOT 62.50 สตางค์ลงไป1บาท CPF 26 บาทอ่อนตัวลงไป1.50 นะคะ SCB 75.25 สตางค์ลงไป6.75 สตางค์นะคะนี่คือ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่คุยกันกับดร. นิเวศนะคะกูรู VIเราฉันบอกเลยว่าใครยังไม่มีหุ้นตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะแต่ว่าหลักในเรื่องของการเลือกนะคะต้องดูดีเฟนซีฟมากๆทั้งดีเฟนซีฟจากสถานการณ์แล้วก็ดูในเรื่องของราคาซึ่งสำคัญมากด้วยนะคะมาดูในเรื่องของมีคุณผู้ฟังสอบถามมาเนาะอยากให้ทวนอีกครั้งนึงนะคะอาจารย์เขียนบทความเรื่องของ Property Grand Sale นะคะแล้วก็ยกหุ้นทั้งหมดนะคะ7ตัวนะคะเข้ามา8ตัวนะคะก็มีคนสอบถามเข้ามาอยากให้ทวนอีกครั้งนึงตัวแรกนะคะที่อาจารย์หยิบขึ้นมาก็คือ LH นะคะ Rand and House นะคะตัวนี้ PE เนี่ยมีอยู่ในช่วง10เท่านะคะบวกลบเล็กน้อยนะคะค่า PB อยู่ที่2เท่านะคะปันผลตอนนี้สูงค่ะ 6-8% นะคะตัวที่2ก็คือเป็นลูกของ LH นะคะก็คือ Q House นั่นเองนะคะ Q House นะคะก็ตอนนี้นะคะค่า PE ค่า PB ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะปันผลเนี่ยก็ประมาณสัก 8% เนาะในปีล่าสุดนะคะที่อาจารย์บอกตัวที่3คือ AP ค่ะ AP เป็นหุ้นที่มีค่า PE PB นะคะแล้วก็ PE เนี่ยมีอยู่ที่6เท่านะคะ PB อยู่ที่7เท่านะคะปันผลตอนนี้ก็ประมาณสัก 6.5% นะคะตัวที่4คือพฤกษานะคะพฤกษา PE อยู่ที่6เท่านะคะ PB 7เท่านะคะแล้วก็ตัวดิวิเดนด์นี้ก็สูงหน่อยนะคะ10.6% นะคะสำหรับพฤกษาตัวที่5คือสุภาลัยค่ะสุภาลัยนะคะก็ตัว PE ของเขาตอนนี้อยู่ที่ 6.4 เท่านะคะ PB 0.94 แล้วก็ตัวดิวิเดนด์นะคะปันผลอยู่ที่ 6.1% ค่ะตัวที่6คือสิรินะคะนี่เป็นคอนโดหรูนะคะก็ตัว PE อยู่ที่5เท่านะคะ PB อยู่ที่ 0.9 นะคะแล้วก็ตัวปันผลเนี่ยอยู่ที่ 9.4% นะคะตัวที่7นะมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาเนาะเมื่อกี้ฟังไม่ทันตัวที่7คืออนันต์นะคะอนันต์ที่เป็นคอนโดคนรุ่นใหม่ตามติดแนวรถไฟฟ้าที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะก็ราคาหุ้นมีก่อนหน้านี้ที่ตกลงมาแรงนะคะตอนนี้ PE เขาอยู่ที่8เท่านะคะ PB อยู่ที่ 0.34 เท่าแล้วก็มีปันผลอยู่ที่ 6.9% นะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็ ORI นะคะ ORI อันนี้ก็เป็นหุ้นน้องใหม่ที่อาจารย์บอกเนาะตอนนี้ค่า PE ของเขานะคะเคยไปถึง20กว่าเท่าตอนนี้เหลือ 4.1 เท่านะคะ PB อยู่ที่ 1.3 แล้วก็ปันผลนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่
9.8% เนาะจากที่ไม่ถึง 1% นะที่อาจารย์บอกก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็ตัว property ที่อาจารย์ยกมาทั้งหมด8ตัวนะคะก็เป็น property gain sale นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตัวเก็บถือในเรื่องของปันผลแล้วก็สามารถที่จะให้เวลาระยะเวลายาวนานได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะใครที่สนใจเพิ่มเติมก็ลองทำกันบ้านต่อด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณฟังคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเนาะเดี๋ยวเราลุ้นกันเนาะว่าหุ้นไทยจะเป็นยังไงนะคะจะปิดอยู่ที่จุดไหนนะตอนนี้ก็ลงมาลบอยู่ที่ 70.75 จุดนะจริงๆเขากดลึกไปเมื่อช่วงเช้าในที่ 1,270 เลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,293 ค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะรู้ใช้เข้าใจเงินที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา11นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดย35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงข่าวที่รัฐสภากรณีมีข่าวผู้ติดตามกักตุนหน้ากากอนามัยจำนวน200ล้านชิ้นเพื่อขายต่อให้กับนายทุนจีนและผู้อื่นโดยยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรีซึ่งเป็นผู้โพสต์ขายหน้ากากอนามัยส่วนนายพิตินันท์รักเอียดเป็นคณะทำงานของตนและได้มีการสอบถามแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยแต่อย่างใดล่าสุดนายพิตินันท์ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วที่สภ.สุราษฎร์ธานีขณะนี้ได้ให้คณะทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหากพบว่านายพิตินันท์เกี่ยวข้องกับการขายหน้ากากอนามัยจะถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นขณะเดียวกันจะต้องตรวจสอบผู้โพสต์ด้วยว่ามีเจตนาใดแอบแฝงหรือไม่ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้าและได้นำเรียนชี้แจงนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบหญิงไทยกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง1คนมีไข้สูงที่โรงพยาบาลกระบี่เจ้าหน้าที่นำตัวหญิงไทยอายุประมาณ50ปีที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ากักตัวรอดูอาการที่ห้องแยกโรคภายในโรงพยาบาลกระบี่หลังพบว่ามีอาการป่วยและไออุณหภูมิร่างกายสูง39องศาเซลเซียสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาในแพทย์สุพจน์ภูเก้าล้วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่เปิดเผยว่าจะเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19คาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะทราบผลสำหรับเส้นการเดินทางของหญิงไทยรายดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้โดยมาพักโรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลอ่าวนางก่อนมีอาการไข้จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้จัดการตลาดหุ้นเปิดแถลงข่าวด่วนหลังหุ้นร่วง 94.18 จุดนายภากรปิตะทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะแถลงข่าวด่วนในเวลา 12:30 นวันนี้กรณีหุ้นไทยตกหนักกว่า 6% หรือเกือบ100จุดโดยดัชนีหุ้นไทยเปิดตลาดการซื้อขายเช้าวันนี้ดิ่งลงหนัก 94.18 จุดดัชนีหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,300 จุดและยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบอย่างต่อเนื่องโดยดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศตลาดหุ้นเอเชียดิ่งลง 2-4% เช่นเดียวกับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สที่เช้านี้ร่วงลงไป 1,000 จุดโดยมีแรงขายอย่างหนักในช่วงหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันดัชนีกลุ่มพลังงานร่วงแรง 16.14% ส่วนหุ้นกลุ่มปตท. PTT ถูกเทขายนำโดยหุ้น PTT หุ้น PTT EP ร่วง 27% นายกิติชานสิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อยบล. CGS CIMB ประเทศไทยกล่าวว่าราคาหุ้นกลุ่มพลังงานดิ่งลงหลังจากการประชุมกลุ่มโอเปกไม่สามารถบรรลุข้อตกลงรัสเซียไม่เห็นด้วยที่จะลดกำลังการผลิตส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกได้ตอบโต้รัสเซียด้วยการประกาศลดราคาน้ำมันและจะยังมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันด้วยส่งผลให้เช้านี้ราคาน้ำมันฟิวเจอร์สติดลบ 20%ทองพุ่ง350บาท YLG ปรับเป้าหมายราคาทองคำปีนี้เป็น 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์หรือ 21,000 26,700 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาขายทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น350บาททองแท่งขายออก 25,250 บาททองรูปพรรณขายออก 25,750 บาทขณะที่นางสาวธิภานวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YLG Bullion and Future จำกัดหรือ YLG ระบุว่าจากสถานการณ์ขณะนี้ทำให้ทองคำกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่ต้องมีโดยตั้งแต่ต้นปีทองคำมีการปรับตัวและปรับราคาขึ้นแล้ว 10% หากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายภายในปีนี้อาจได้เห็นราคา 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์หรือประมาณ 26,700 บาทต่อบาททองคำข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดสนับสนุนโดย35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนMCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน